แต่ว่าก็ยังไม่วายมีดราม่านะคะจากกรณีของคนละครึ่งอะค่ะคนแรกที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์ที่บอกว่ากรณีของการลงทะเบียนรอบเก็บตกโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะที่ใช้เวลา9นาทีแล้วก็เต็มจำนวนเขาบอกว่าเหมือนเล่นเกมอะใครไวใครได้ทำให้ประชาชนชั้นล่างเนี่ยขาดโอกาสที่จะได้รับการเยียวยาค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะคะพูดถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อเช้าที่มีการลงทะเบียนในรอบเก็บตกโครงการคนละครึ่งจำนวน 1,340,000 สิทธิ์แล้วก็ปรากฏว่าใช้เวลาแค่9นาทีอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก9นาทีจึงมีคนที่อกหักแล้วก็ผิดหวังจำนวนมากเพราะว่าสิทธิ์ของโครงการเนี่ยเต็มนะฮะคุณเทพไทยบอกว่า นับว่าเป็นโครงการแจกเงินให้กับประชาชนที่มันเหมือนกับการเล่นเกมอ่ะ มันต้องแข่งกับเวลา ลักษณะเหมือนใครไวใครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแบบเนี้ยคุณเทพไทยบอกว่าแล้วประชาชนชั้นล่างแล้วก็ผู้ได้โอกาสอ่ะ ก็คือไม่ได้รับสิทธิ์อันนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมก็เลยอยากจะเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนวิธีการและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยคำนึงถึงโอกาสการเข้าถึงโครงการของประชาชนคนรากหญ้ามากกว่าประชาชนระดับกลางหรือว่าระดับสูงที่อาจจะโอ้โหแพ็กเกจเน็ตเนี่ยเร็วแรงนะคะลงยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีความพร้อมในทุกด้านแล้วก็คนรากหญ้าเนี่ยเขาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนะในขณะที่คนระดับกลางเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยน้อยกว่าคนระดับล่างอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังมีปัญหาการตกค้างของคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่มีผู้ที่ฐานะทางการเงินดีโอ้โหบางคนใส่สร้อยหนัก10บาท5บาทเนี่ยแต่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐเนี่ยควรจะทบทวนแล้วก็เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมไหมนะเพื่อเป็นการเก็บตกให้กับประชาชนด้วยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขายากจนจริงๆค่ะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นดราม่าที่ประชาชนลากย่าเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ค่ะเขาก็มีเสียงบ่นมาเหมือนกันนะคะว่าเออเขาก็ลงไม่ได้ลงไม่เป็นเนี่ยไม่ถึงเอาตามทะเบียนบ้านได้ไหมบางคนก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเหมือนกันนะคะ